ใจในการเปรียบเทียบคือเพื่อเป็นฤดูกาลเดียวตกเป็นเดือนตกเป็นเดือนแล้วเพราะนั้นน้ำที่เกิดผลกระทบจากชลประทานไปข้างหน้าจะเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะยกแบนออกไปเลยคือปัญหาและสี่และเก้าดูได้แล้วแต่ก็ไม่ดักคอมาดักคองแต่ไม่เป็นไรจะมีอ่างเก็บน้ำที่ลักษณะเล็กๆนะครับซึ่งมีอ่างความจุไม่มากเนี่ยประมาณ5อ่างนะครับที่มีความจุเกิน 100% นะครับก็คือล้นสปินเวย์แต่ในส่วนนี้เราก็ได้แจ้งเตือนประชาชนด้านท้ายนะครับแล้วก็พื้นที่เกษตรกรแล้วก็ประสานกับฝ่ายปกครองคืออำเภอให้ทราบเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามันจะมีการน้ำล้นออกไปแล้วเราก็จะไม่มีปริมาณน้ำในส่วนที่อยู่ในอ่างที่เราเปิดระบายหรือพร่องน้ำออกเพราะเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกที่ผ่านมาในช่วง1เดือนนี้นะครับมีค่อนข้างจะมากผิดปกตินะครับผิดมีปริมาณน้ำฝนทั้งสิ้นนะครับ273มิลลิเมตรในรอบ1เดือนนะครับซึ่งเป็นช่วงต้นฝนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซึ่งผิดจากปกติโดยทั่วไปนะครับ